ใส่น้ำมันหอยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะปลูกผักง่ายๆกินเองอยู่บ้านปลอดสารปลอดภัยในครัวสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนนะคะมื้อนี้ก็มาพอไก่เพื่อพี่น้องในช่องของ T&B ไก่จ๋าพาเฮ็ด Channel ด้วยจ้าพี่น้องมื้อนี้จ้าพี่น้องก็สิพาพี่น้องมาเพาะถั่วลันเตาไว้ถ้ากินยอดพี่น้องเอายอดไว้ถ้ากินกับผัดมันหอยเนาะพี่น้องเนาะเราก็เอาไปกินกับน้ำยาขนมเส้นกระแซบคือกันจ้าพี่น้องมื้อนี้ล่ะจ้าเดี๋ยวไก่สิพามาเฮ็ดเฮามาลงมือกันเลยนะจ้าพี่น้องก่อนอื่นนะจ้าพี่น้องให้พี่น้องเอาถั่วลันเตาไปแช่น้ำไว้ขึ้นหนึ่งก้อนแช่น้ำอุ่นนะจ้าพี่น้องหลังจากนี้อันนี้ไก่กระแซ่ได้ขึ้นหนึ่งแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ไก่กระเสียมาเพาะเลยจ้าเดี๋ยวเฮามาลงมือกันเลยค่ะพี่น้องมากันเลยค่ะนี่ถาดไก่กระชิดเตรียมถาดแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องน้องอันนี้ก็ถาดสำเร็จแล้วล่ะจ้ะพี่น้องถาดเก้าที่เขาสำหรับเจียวมะพร้าวนะจ้ะพี่น้องเนาะเอาใส่ดินใส่ดินกะไก่ก็เอาดินถุงธรรมดาแล้วจ้ะพี่น้องไก่เอาดินถุงธรรมดาล้วนซุยแบบนี้แล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไก่กระชิดเอามาลงกันเลยจ้าเกียร์ให้มันได้ทั่วถึงกันนะพี่น้องเนาะแล้วจากนั้นไก่กระสิเอาทั่วเม็ดทั่วลันเตาโรยไปเลยค่ะลงไปก็อย่าให้มันนั่นคี้กันนะจ้ะพี่น้องให้มันกระจายกันจ้ะพี่น้องมันสิได้หากมันสิได้ไอ้ลงดินได้ดีแล้วก็การเจริญเติบโตก็สิได้ดีจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องได้แบบนี้แล้วนะจ้าไก่กระสีเอาดินมาโรยหนาเลยจ้าพี่น้องโรยหนาบางๆแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้าแล้วก็เอามือกดกดแบบนี้แล้วก็เอาสเปรย์ฉีดน้ำฉีดพรมลงไปแล้วนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะขีดให้พี่น้องเบิ้งแล้วจ้าก็จะเอาสเปรย์แบบนี้นะจ้าขีดเลยนะจ้านี่เป็นสเปรย์นะจ้าพี่น้องฉีดน้ำธรรมดาเนี่ยนะจ้าพี่น้องก็กระหดน้ำธรรมดาเลยจ้าพี่น้องก็เอาไว้อุณหภูมิของเฮาเลยจ้ะอันนี้ไก่เสียบไปไว้ในกรีนเฮาจ้ะพี่น้องไปไว้ในกรีนเฮาของไก่นั่นสิมีอุณหภูมิสิอยู่15องศานะพี่น้องเนาะเพราะว่าไก่ปลูกพริกนะหันจ้ะนี่จ้าวิธีเพาะถั่วงอกก็ง่ายๆแล้วอันนี้ไก่กระสิเอาผักไอเอาถุงดำนะจ้าพี่น้องไก่ชีเอาถุงดำคุ้มไว้นะจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องไก่เอามาไว้ในกรีนเฮานะจ้าพี่น้องคันผู้ใดบ่มีกรีนเฮานะจ้าพี่น้องก็เอาไว้อยู่ในบ้านก็ได้นะจ้าไอเอาไว้อยู่ในบ้านเอาผ้าคุ้มเพื่อที่เฮาสิบ่ให้ถูกแสงนะจ้าพี่น้องเนาะอันเพราะว่าอยู่ในบ้านไก่บ่มีมองไว้ไก่ก็เลยมีกรีนเฮาเพราะว่าในกรีนเฮาของไก่น่ะมันก็สิมีความอุ่นอยู่จ้าเดี๋ยวไก่ก็เลยสิเอาทั่วลันเตาที่ไก่เพาะไว้เนาะจ้าเนาะเอามาไว้ในกรีนเฮาจ้าเดี๋ยวพี่น้องไก่เสียวไว้แบบนี้เลยจ้าพี่น้องเอามาไว้แล้วไก่ก็เสียวถุงดำเนาะจ้าพี่น้องคุ้มไก่เสียวถุงดำคุ้มไว้แบบนี้เนาะจ้าพี่น้องเพื่อที่สีบ่ให้แสงเขาไปในช่วงแรกเนาะจ้าพี่น้องเนาะแล้วเฮาวิธีโฮดน้ำไก่ก็สิโฮดน้ำมือละเทียไอ้ยามมื้อเช้าเนาะจ้าพี่น้องเนาะบัดพอมันงอกจักน้อยแล้วไก่ก็สิเอาไอ้กระถางที่ทับกันไว้เนี่ยจ้าออกแล้วเฮาก็ค่อยสิมาเปิดให้เขารับแสงในขั้นตอนต่อไปเนาะจ้าพี่น้องเนาะนี่ล่ะจ้าวิธีง่ายๆแล้วไก่ก็บ่ได้เฮ็ดหยังอีกเลยแค่ไก่มาหดน้ําเช้าเอามาหดเนี่ยมาหดน้ํายามมื้อเช้าหรือยามมื้อแลงก็แล้วแต่สะดวกที่พี่น้องสิ
มีเวลาให้เขาเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะแต่พอมันงอกได้จักน้อยแล้วเดี๋ยวไก่กะสิพามาเบิ่งอีกจ้านี่จ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งทวนลั้นเตาที่เฮาเพาะที่เฮาเอาถุงพลาสติกออกในมือนั่นแล้วจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็ประมาณ2มือแล้วจ้าพี่น้องแดดก็ได้มา2มือแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าอยู่อังกฤษที่มาตกเนาะจ้าพี่น้องกะสิซาจักน้อยเนาะจ้าเนาะแต่ไอบัดพอเฮาเปิดออกเรารับแสงรับอากาศเรามันก็สิเป็นสีเขียวแบบนี้ล่ะจ้ะพี่น้องเบิ่งดูงามๆจ้ะพี่น้องเขียวเขียวดีเลยจ้ะใกล้สิได้กินแล้วจ้ะพี่น้องกระหน่าสิมื้อแล้งเนี่ยล่ะจ้ะพี่น้องก็สิเอาไปผัดทั่วลั้นเตาใส่น้ํามันหอยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะปลูกผักง่ายๆกินเองอยู่บ้านปลอดสารปลอดภัยในครัวเรือนจ้ะพี่น้องวิธีง่ายๆบ่ได้ยุ่งยากเพิ่นบ่จ้ะพี่น้องเนี่ยเราจะเอามาฝากพี่น้องกันเนาะช่วงนี้เนาะจ้ะเนาะขันช่วงอากาศเย็นๆนะจ้ะพี่น้องมันสิกรอบแล้วมันก็สิหวานเด้จ้ะพี่น้องที่ไก่ได้เคยเฮ็ดมาได้จ้ะพี่น้องรสชาติมันสิไอ้กรอบหวานเลยล่ะจ้ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ง่ายๆเนาะจ้ะเนาะปลูกผักกินเองอยู่ในบ้านปลอดสารปลอดภัยจ้ะพี่น้องคันผู้ใดมักก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งแล้วจ้ะมื้อเก่ามื้อใหม่ก็เฮ็ดมื้อใหม่ก็ปลูกกินได้จ้ะพี่น้องบ่ได้ยุ่งบ่ได้ยากเลยจ้ะหวังว่าคลิปนี้อาจสิเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะจ้ะฝากไว้คือเก่านะจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ